สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําวิธีการตั้งเข็มเนาะหลังจากเรือนเนี้ยเอาจริงๆคือป๊อปปูล่ามากนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่กระแสดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวเรือนเขาหล่อมากนะครับใครที่ชมคลิปรีวิวไปเนี่ยแล้วก็ได้ซื้อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเจอปัญหาเกือบทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดใครอ่านคู่มือแบบว่าไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาวิธีการเซตในส่วนตัวเข็มต่างๆให้มันตรงๆแบบเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครตรงอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ไปรู้สึกว่าเฮ้ยเข็มมันเริ่มเบี้ยวหรือว่ามันไม่ตรงขีดอย่างเงี้ยเพื่อนสามารถเอากลับมาเซตใหม่ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็อันเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับผมซูมเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับก็หน้าตาเนี่ยมันจะออกแบบแนวแบบงงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าในเข็มจับเวลาเนี่ยเพื่อนลองดูมันอยู่ในตำแหน่งประมาณแบบเลข1เลข2เนาะแล้วก็ในส่วนตัวในส่วนวงล่างนะครับก็จะไม่ตรงขีดนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของ time keeping mode หรือว่าในรูปแบบที่เรามองเวลาทันทีอย่างเงี้ยนะครับการอ่านค่าเวลาอย่างเงี้ยสมมติเราอ่านค่าก็ตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่4 ทุ่มน้อง4 ทุ่มเกือบ10 นาทีนะครับทำไมผมรู้ว่า4 ทุ่มเพราะว่าในช่องทางขวาเนี่ยมันเป็นชี้เกือบเลข24นะครับมันก็คือเป็นช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง6 นาฬิกาเนี่ยนะครับเราไม่ได้กดปุ่มไม่ได้ดึงเข็มดึงเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เข็มตำแหน่ง6 นาฬิกาเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งตัว F นะครับ F คือ full นะครับแล้วก็ตัว E คือแบบ empty นะครับเป็นการบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับก็เรื่องนี้เป็นระบบโซล่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นตัว F นะครับมันจะต้องตั้ง F มันคือมันจะฟูลอยู่แล้วนะครับมันจะไม่แบตอ่อนหรือว่าแบตหมดนะครับแล้วก็ช่องวงซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเข็มวินาทีเล็กๆที่วิ่งอยู่นะครับหลักๆจะมีทั้งหมด3 วงนะครับเรามาทวนกันก่อนวงแรกนะครับเป็นวง24 ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ต้องตั้งมันหมุนตามระบบของเขาแล้วก็มุมด้านล่างตั้งได้นะครับสามารถตั้งให้มันตรงได้แล้วก็วงซ้ายมือนะครับอันนี้ไม่ต้องตั้งนะครับมันจะเป็นตามระบบของเขาแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มจับเวลาอันนี้เราตั้งได้นะครับเริ่มแรกเรามาดูวิธีการตั้งกันก่อนนะครับจากรูปการตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตั้งในวงเล็กข้างล่างนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งตัว F นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเข็มจับเวลาต้องให้มันตำแหน่งตรงเลข12นะครับหรือว่าตำแหน่งกึ่งกลางนั่นเองนะครับวิธีการดึงเม็ดออกมาในตำแหน่งสุดท้ายนะครับหรือว่าตำแหน่ง2นะครับดึงออกมาเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มขวาบน1 ครั้งนะครับโดยการกดแช่ไว้3วินาทีนะครับแล้วเราจะเห็นในตัวตำแหน่งเข็มข้างล่างเนี่ยมันวิ่งนะครับวิ่งละพอวิ่งละเราก็ปล่อยทันทีนะครับแล้วเราก็มาตั้งในส่วนของตัวเข็มข้างล่างได้นะครับก็กดปุ่มข้างล่างนี้ครับตั้งมันจะเลื่อนได้อย่างนี้เห็นไหมครับเลื่อนมาจนลงตัว E นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะครับว่าตัว E เนี่ยมันต้องลงตัว E นะคือเราต้องดูตัวขีดข้างนอกนะครับไม่ใช่ขีดข้างในที่เป็นสีขาวนะเดี๋ยวเวลามันเต็มฟูเนี่ยมันจะเลยตัว F ไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยต้องดูดีๆนะครับตัว E เลยนะตัว E คือขีดข้างนอกนะขีดสีดำข้างนอกต้องให้มันตรงขีดสีดำข้างนอกนะอ่ะพอตั้งเสร็จนะครับก็ให้เรากดในปุ่มนี้อีกครั้งนึงนะครับตัวเข็มจับเวลาจะวิ่งเข็มไหนวิ่งคือเข็มนั้นแหละเราสามารถตั้งได้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาตั้งเหมือนกันครับเราจะกดทีละตึกๆให้มันเลื่อนทีละนิดๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับมันก็จะไวหน่อยพอใกล้ๆก็ปล่อยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนให้มันตรงแบบนี้ตรงไหมเพื่อนๆว่าตรงหรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราตรงเราก็พอแต่ถ้าเกิดเราว่ายังไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงๆอันนี้ผมว่าตรงละนี่คือกึ่งกลางพอดีเลยนะครับพอตั้งเสร็จหมดแล้วเนี่ยให้เราดันเม็ดเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับทุกอย่างมันจะดีดกลับหมดนะครับเห็นไหมครับเข็มตัว F ตัวด้านล่าง6 นาฬิกามันก็จะตรงกับตัว F เลยถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตเนาะตัว F อ่ะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเรามองแบบเผยๆว่ามันเหมือนเลยตัวขีดขาวไปนิดนึงนะครับอันนี้คือใช่นะถ้าเกิดเราดูตัวขีดสีดำที่ตัว F ข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับมันคือตรงขีดสีดำข้างนอกนะครับเราต้องดูในขีดข้างนอกนะครับไม่ใช่ขีดข้างในนะครับอันนี้คือในตำแหน่งของตัว full ของตัวแบตเตอรี่นะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วเวลาเราใช้งานการจับเวลากดปุ่มจับเวลาเข็มจับเวลาวิ่งเดี๋ยวผมจะให้มันครบ1 นาทีนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเรือนนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในแบบตัวเคสไซส์เหมือนใหญ่นะแต่จริงๆคือมันมีทั้งตัวขอบเพเปอร์ลิงขอบข้างใน
ต่างๆเนี่ยมันเลยดูแบบเรือนี้มันค่อนข้างที่จะดูกระทัดรัดเหมือนกันนะมันไม่ได้ดูใหญ่ตามสเปคอะนะครับซึ่งเรือนี้ผมแนะนำเลยใครที่ชอบในแนวแบบโรเล็กแบบในรูปแบบของไอซ์บูอะผมว่าเรือนี้มันคล้ายมากๆนะครับแล้วก็รวมของเรือนี้กลางคืนเนี่ยแบบชัดทุกตำแหน่งเลยแล้วก็นานมากด้วยนะครับใครที่สนใจเรือนี้ยังมีอยู่นะครับทักมาสอบถามได้เลยนะก็เรือนี้จะไม่ได้มีลงขายบน Shopee หรือว่าอะไรนะครับว่าทางแบรนด์เขาไม่ให้ลงเนาะเราจะขายกันทางเว็บไซต์ร้านหรือว่า Facebook หรือว่าทางไลน์นั่นเองนะเดี๋ยวลองดูเข็มจับเวลาจนถึงจะถึงเลข12ละนะครับเราสังเกตตัวเข็มข้างล่างนะครับมันขยับ1ขีดนะครับมันจะขยับ1ขีดนิดๆนะพอเราอยากให้มันหยุดกดปุ่มเดิมอีกครั้งนึงแล้วก็กดตำแหน่งปุ่มล่างมันจะเป็นการรีเซ็ตแล้วก็ในตำแหน่งวงกลางเนี่ยมันก็จะกลับสู่ตำแหน่ง12นะครับแล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีดกลับนะครับเพื่อนๆลองดูในตำแหน่ง6นาฬิกาวง6นะมันยังไม่ดีดกลับในตำแหน่ง F นะครับเพื่อนๆต้องรอประมาณ60วินาทีนะครับสักครู่นึงเลยทีเดียวกว่าไอ้เข็มตัวไอ้ตัวแถบวัดพลังงานเนี่ยที่มันเราเพิ่งใช้งานการจับเวลาของเขาไปเนี่ยมันจะดีดกลับมาในตำแหน่งตัว F นะครับต้องรอสักครู่นึงประมาณ60วินาทีนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันก็อันนี้ผมตัดสายออกอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับก็ข้อมือแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ใส่ได้สวยนะครับหรือว่าข้อมือแบบทั่วไปขนาดกระทัดรัดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆใส่สามารถใส่เรือนนี้ได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมันก็คือการที่มันเป็นแบบคุมโทนอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขอบมันก็สีดำขอบด้านในก็สีดำส่วนเข็มก็เป็นเข็มสีขาวเหมือนกันมันไม่เหมือนในสีอื่นๆที่แบบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวดำอย่างเงี้ยนะครับมันรู้สึกมันดูลายตาไปหน่อยแต่พอมันเป็นเรือนนี้เนี่ยมันคุมโทนอ่ะดีกลับมาละเห็นไหมดีกลับมาเป็นในตำแหน่งตัวขีด F ละนะครับก็เป็นอันเสร็จทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นวิธีการเซตเนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะผมค่อนข้างที่จะช้าๆเลยนะส่วนใครที่ดูถึงตรงนี้ยังงงนะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเขียวโค้ดท้ายคลิปแล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับหรือโทรมาก็ได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อนาฬิกาจากที่ไหนนะเพื่อนๆสามารถโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับหรือใครอยู่เชียงใหม่อยากจะแวะมาหากันก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับร้านผมเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับ 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับสะดวกไว้สุดก็โทรมาสอบถามนะครับวันนี้นะครับผมฝากเจ้าเรือนนี้ไว้ประมาณนี้นะใครรู้สึกว่างงการตั้งแล้วดูไม่เข้าใจลองดูอีกรอบหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจอีกโทรมาถามก็ได้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ